สวัสดีนะครับสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งจ็อบนะครับเป็นจ็อบของ Honda CRV Gen 2นะครับตัวนี้อาการของเขาคือไฟ SRS โชว์นะหรือไฟ Airbag โชว์นะครับผมรถคันนี้ใช้งานมาถึงระยะหนึ่งนะครับก็คือ 120,000 โลนะครับไฟ SRS จะโชว์นะครับโชว์ให้เราเข้าไปตรวจเช็คสภาพของแอร์แบ็กนะครับตรวจเช็คการทำงานนะครับโดยเราจะใช้เครื่องคอนโซลนะครับเสียบเข้าไปที่ช่องเสียบ ODB2 นะครับที่อยู่ใต้คอพวงมาลัยมาทางฝั่งซ้ายมือนะครับเมื่อทำการสแกนนะครับแล้วก็ตรวจดูข้อบกพร่องรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆข้างเคียงนะครับว่ามีการทำงานปกติหรือเปล่านะครับเราก็จะทำการดับไฟ SRS ลงนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามีการเข้าป่ามินเทนแนนซ์นะครับเป็นการมินเทนแนนซ์นะครับมันจะขึ้นระยะเวลาที่เขากำหนดนะครับก็คือ 120,000 โลหรือว่าบางคันอาจจะขึ้นที่ 150,000 โลหรือว่าบางคันขึ้นที่ 180,000 โลนะครับแล้วแต่ว่าคันไหนจะขึ้นก่อนขึ้นช้านะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับบางคันก็ขึ้น 120,000 บางคันก็ขึ้น 150,000 บางคันก็ขึ้น 180,000 บางคันไปถอดพวงมาลัยก็ขึ้นนะครับฉะนั้นเหมือนที่ผมเคยบอกไว้นะครับถอดพวงมาลัยแล้วก็ไปถอดสายแอร์แบ็กไฟมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับแต่ว่าเราก็มีวิธีนะครับในการดับไฟแอร์แบ็กนะครับแต่ก่อนที่เราจะดับไฟแอร์แบ็กนะเราต้องตรวจดูสภาพความพร้อมการใช้งานต่อไปนะไม่ใช่ว่าดับไฟแล้วเราจะไม่ดูการทำงานของเขานะครับเราต้องมีการทำงานตรวจเช็คนะครับการทำงานของระบบแอร์แบ็กด้วยนะครับรวมถึงจดdata ของเขาไว้ด้วยนะครับซึ่งเครื่องคอนโซลเนี่ยมันก็จะมีการจดจำ data ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมี serial number ของ airbag ไว้ด้วยนะครับผมที่ผมลงคลิปเกี่ยวกับแอร์แบ็กไม่มีอะไรนะครับมันเป็นการเหมือนกับแค้นฝังหุ่นนะครับแค้นฝังหุ่นเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับตอนที่ผมไปฝึกงานเนี่ยไปฝึกงานนะครับผมไม่มีประสบการณ์ในการถอดพวงมาลัยนะถอดแล้วพวงมาลัยมันไฟแอร์แบ็กมันโชว์อย่างนี้นะครับซึ่งพอเอาเข้าศูนย์บริการศูนย์บริการบอกต้องเปลี่ยนแอร์แบ็กนะครับลูกหนึ่งตอนนั้นประมาณ 50,000 กว่าถึง 60,000 นะครับซึ่งทำให้ผมเนี่ยแค้นฝังใจมาถึงทุกวันนี้นะครับผมพยายามทำคลิปเกี่ยวกับแอร์แบ็กอย่างเดียวเห็นไหมสังเกตดูดีๆนะก็คือจะมองว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดนั้นนะมันการถอดแล้วมันหาอุปกรณ์ไม่เจอไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนนะครับซึ่งมันเป็นตาบาปตั้งแต่สมัยตอนผมฝึกงานนะครับพอผมทำงานได้นะแล้วผมเป็นเจ้าของกิจการเองนะครับผมก็เลยต้องหาทางแก้เพจมันนะฮะคือทำทุกวิธีทางก็ได้นะครับว่าเฮ้ยอุปกรณ์บางอุปกรณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนมันนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการคาลิเบตมันเหมือนกับเป็นการตรวจสอบนะครับเวลาเราถอดอุปกรณ์ออกไปเนี่ยแล้วเราใส่กลับคืนไปเนี่ยเหมือนว่าเราลบไฟล์นะฮะแล้วแล้วลบไดเวอร์นะฮะแล้วคอมพิวเตอร์มันหาไดเวอร์ไม่เจอประมาณนั้นนะฮะเพียงแค่ขั้นตอนในการลงไดเวอร์อะไรมันก็จบแล้วนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยขู่กันมากเลยนะพอแอร์แบ็กโชว์นะครับ50,000 40,000 50,000 40,000อยู่นั่นแหละทำให้ผมหลอนมาถึงทุกวันนี้นะครับผมพยายามเห็นไหมสังเกตดูดีพยายามว่าเฮ้ยมันใช้เครื่องนะใช้เครื่องเข้าไปจัดการมันนะครับฉะนั้นคลิปบางคลิปเนี่ยผมจะให้แง่คิดและก็แง่สอนแต่ว่าแง่คิดในแง่สอนของผมเนี่ยมันอาจจะลึกซึ้งเกินคนธรรมดาที่จะเข้าใจนะบางคนดูคลิปแล้วก็จะงงๆว่าเฮ้ย
มันทําอะไรของมันวะเนี่ยใช่มั้ยฉะนั้นผมอธิบายไม่เก่งนะฉะนั้นผมใช้ภาพในการอธิบายว่าบางอุปกรณ์เนี่ยมันหาไม่เจอเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือนะใช้เครื่องมือผมเรียกคำว่าเครื่องมือนะครับเข้าไปจัดการทำจัดการกับมันนะครับฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเวลามันขึ้นนะครับว่าจะต้องเสีย 30,000 40,000 เสียเงินหลักหมื่นไม่ใช่นะครับเพียงแค่ใช้เครื่องนะครับใช้ให้เป็นนะครับยังไงผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับยังไงอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับว่าผมแค้นฝังหุ่นขนาดไหนสวัสดี